สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Facebook Live เสถียรธรรมสถานนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อแมวค่ะวีรณาโอลานรักธรรมนะคะแมวก็เคยเป็นโปรดิวเซอร์รายการเจาะใจค่ะแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์รายการนี่แหละชีวิตของที่เสถียรธรรมสถานค่ะก็ทำรายการทีวีหลายรายการนะคะแล้วก็เป็นอาสาสมัครของที่เสถียรธรรมสถานมาตอนนี้ก็20ปีได้แล้วค่ะนะคะทำงานรับใช้คุณแม่มานานค่ะแล้วก็ครอบครัวแมวเนี่ยค่ะก็ได้มีเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่2ค่ะวันนี้ก็เป็นวันแห่งครอบครัวนะคะก็มีความอบอุ่นใจมากค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เสถียรธรรมสถาน2ค่ะหุบเขาโพธิสัตว์นะคะอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้ที่แมวมาอยู่ที่นี่เนี่ยค่ะเพราะว่าคุณแม่นะคะได้มาบวชอยู่ที่นี่ค่ะวันนี้คณะนักบวชนะคะทั้งหมดก็จะเดินออกรับบิณฑบาตค่ะเนื่องในวันปีใหม่ไทยนะคะแล้วก็เป็นวันแห่งครอบครัวด้วยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของศรัทธาในวันนี้นะคะที่จะส่งบุญส่งกุศลเนี่ยค่ะให้ทุกคนในการเริ่มต้นปีใหม่ไทยจะได้เป็นปีที่เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อยากให้เป็นปีที่มีความสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะสืบสานปณิธานท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดค่ะตอนนี้ภาพที่ได้เห็นก็คือคุณแม่ของแมวเองนะคะคุณแม่อายุ78ปีแล้วค่ะแต่ว่าก็ได้มาบวชอยู่ที่นี่นะคะด้วยความศรัทธาท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดค่ะก็บวชให้ท่านนะคะปกติคุณแม่อยู่อเมริกาพอมาไทยก็มีความตั้งใจที่จะบวชให้ท่านค่ะวันนี้วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะคะอยากจะขอนำคำพูดของท่านแม่ชีสันสนีนะคะมาให้ทุกท่านนะคะก็คือว่าสงกรานต์ปีใหม่ไทยขอให้เคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีระยะห่างทางกายและใจห่างจากกิเลสท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดค่ะอย่าลืมนะคะเรารักษาระยะห่างทางกายเหมือนเดิมในช่วงที่สถานการณ์โควิดยังดำเนินอยู่แต่ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือรักษาใจให้ห่างจากกิเลสนะคะตัวแมวเองเนี่ยค่ะได้มีโอกาสติดตามคณะแม่ชีบิณฑบาตแล้วก็ได้เรียกได้ง่ายว่าเป็นเด็กวัดนะคะของที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยค่ะหลายครั้งก็มีความปิติอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะมีอีกคำพูดนะคะที่ท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดเนี่ยค่ะได้เมตตาอบรมบรรดาพุทธสาวิกาบวชใหม่ในวันแรกที่ได้พูดคำนี้มาเสมอเลยนะคะแมวเองก็เคยได้ยินนะคะก็คือรับอาหารด้วยความอ่อนน้อมกินข้าวชาวบ้านแล้วต้องเจริญสติรู้ทันกายรู้ทันใจจนกระทั่งเรี่ยวแรงแห่งเมล็ดข้าวเหล่านั้นก็เกิดเป็นความสงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นเนื้อนาบุญที่ดีต่อกันอันนี้จะเป็นคำที่ได้ยินท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดเนี่ยค่ะอบรมพุทธสาวิกาบวชใหม่เสมอตลอดมาเลยค่ะThank you.
ขึ้นค่ะไม่เห็นเขาบอกให้แมวมาขึ้นไปเลยเนี่ยค่ะให้ออกขึ้นไปข้างบนแล้วเขาไม่ขึ้นแมวเดินวิ่งขึ้นไปได้นะคะตอนนี้นะคะคณะแม่ชีนะคะก็กำลังเดินขึ้นเนินค่ะเพื่อที่จะไปที่องค์อริยตารานะคะมหาโพธิสัตว์ค่ะถ้าเกิดว่าใครได้เห็นภาพอย่างที่แมวเห็นนะคะก็จะเห็นว่ามีความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆนะคะท่ามกลางหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้ทั้งธรรมชาติที่สวยงามนะคะเป็นสีเขียวมีภูเขาแล้วก็ทั้งลมพัดที่รู้สึกเย็นไปถึงใจเราเนี่ยค่ะก็ทำให้เราเกิดความสงบหรือที่เรียกว่าสัปปายะนะคะเราเคยสงสัยไหมคะว่าแม่ชีเนี่ยค่ะที่ต้องถอดรองเท้าเพื่อเดินแล้วก็อย่างตอนนี้จะเห็นว่าเดินบนหินจะมีความรู้สึกเป็นอย่างไรนะคะจะมีความรู้สึกว่าเจ็บเท้าไหมจะต้องมีขันติที่จะต้องบอกตัวเองอย่างไรที่จะให้เดินไปให้ถึงที่สุดให้ได้นะคะเพื่อจะไปรับอาหารจากคารวาสนะคะในมุมมองของแมวรู้สึกว่าการเรียนรู้นะคะจากการที่ถอดรองเท้าแล้วก็สัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงเนี่ยค่ะให้พลังชีวิตจากทั้งที่จากดินขึ้นมาสู่ตัวเราแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราย่างก้าวก็คือการเรียนรู้นะคะที่จะอดทนที่จะเสียสละที่จะน้อมที่จะถ่อมตัวท่านแม่ชีจะพูดเสมอเลยค่ะเรื่องของความถ่อมตัวนะคะการที่เราเนี่ยค่ะจะต้องที่เคยได้ยินมานะคะที่ท่านแม่ชีจะพูดกับนักบวชค่ะว่าการที่เราต้องรับอาหารจากผู้อื่นนะคะเราจะต้องถ่อมตัวอย่างยิ่งค่ะแล้วตอนที่แมวเคยไปเป็นเด็กวัดเนี่ยค่ะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นี่นะคะไปที่ชุมชนหมู่บ้านกะเหรี่ยงตรงนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะคะชาวบ้านที่มารอใส่บาตรอยู่ตอนนี้ค่ะทุกคนก็จะตื่นตั้งแต่เช้านะคะขึ้นมาหุงข้าวและเลือกทั้งข้าวและอาหารที่ดีที่สุดเพื่อที่จะมาใส่บาตรนะคะด้วยความศรัทธาค่ะ
ตอนนี้นะคะอยากให้ดูคุณแม่นิดนึงนะคะคุณแม่ของแมวเนี่ยค่ะในวัย78ปีนะคะตอนนี้ก็เดินขึ้นเนินเขานะคะเพื่อจะมาที่องค์อริยตาลานะคะคุณแม่ที่คุณแม่ของแมวนะคะท่านแม่ชีกฤษณาเนี่ยค่ะเดินเป็นลำดับ2นะคะคุณแม่ก็ร่างกายแข็งแรงนะคะเดินขึ้นเนินเขาได้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เห็นนะคะตอนแรกทุกคนเป็นห่วงคุณแม่ว่าคุณแม่จะเดินได้ไหมนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็ร่วมเดินมากับคณะนักบวชรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะคิดว่าที่ทำได้ก็เพราะว่าอันดับแรกเลยนะคะในฐานะลูกก็ขอพูดแทนคุณแม่ว่าเพราะว่าคุณแม่มีความคุณแม่ชีกฤษณาเนี่ยค่ะมีความศรัทธาท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดมีความผูกพันกับท่านมาตลอด10กว่าปีนะคะที่ทำได้นี่ก็คงจะนึกถึงท่านแม่ชีอยู่ตลอดนะคะหรือว่าคุณยายจ๋าที่ทุกคนเรียกนะคะคุณยายจ๋าแล้วก็อากาศเย็นๆแบบนี้นะคะการที่ได้เห็นผู้สูงวัยที่เป็นนักบวชนะคะที่เป็นแม่ชีมาออกรับบิณฑบาตแบบนี้เดินด้วยตัวเองแบบนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเห็นนะคะว่าได้ออกกำลังกายด้วยได้บุญด้วยได้กุศลด้วยนะคะโอ้ตอนนี้ก็จะเห็นนะคะพระอาทิตย์ที่ขึ้นอยู่ด้านหลังสถูปมนนะคะที่พระอาทิตย์ที่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมานะคะต้อนรับอรุณของวันปีใหม่ไทยวันที่14เมษายนวันแห่งครอบครัวนะคะเราก็ได้มาอยู่กับครอบครัวแห่งธรรมะครอบครัวแห่งสตินะคะครอบครัวเสถียรธรรมสถานณหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้ถ้าใครมีความตั้งใจว่าจะไปเที่ยวสงกรานต์ที่ไหนดีที่ผ่านๆมาเราจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวมามากมายแล้วนะคะวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนว่าในช่วงปีใหม่วันหยุดยาวนี้นะคะถ้ายังหาสถานที่ไม่ได้หรืออยากหาสถานที่ที่สัปปายะที่มาวิ่งเล่นกันได้นะคะทั้งครอบครัวทั้งทุกเจเนเรชันเลยค่ะอย่างคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเหมือนกับแม่ของแมวที่78ปีมาเดินเล่นอยู่ที่นี่สบายเลยนะคะหรือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่วัยทำงานคุณพ่อคุณแม่เด็กเล็กนี่มาที่นี่ยิ่งสนุกใหญ่เลยค่ะมีกิจกรรมมากมายนะคะได้น้อมธรรมะเข้าสู่ตัวในวันเริ่มต้นปีใหม่แบบนี้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็เดินมาถึงองค์อริยตาลามหาโพธิสัตว์แล้วนะคะขอคณะแม่ชีก็กำลังเดินเข้าสู่จุดที่จะรับอาหารนะคะจากคารวาสนะคะ
ตอนนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมกันภาวนากับคณะแม่ชีนะคะแล้วก็รับพรจากคณะแม่ชีค่ะตอนนี้นะคะทางฝั่งซ้ายมือค่ะก็มีคารวาสนะคะคิดว่ามาจากทั้งกรุงเทพเพชรบุรีแล้วก็หลายจังหวัดนะคะแล้วก็มี ISV ด้วยนะคะมีเยาวชน ISV ค่ะที่มาใส่บาตรในวันนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีเด็กๆหมู่บ้านปากากยอนะคะที่มาในวันนี้ด้วยทางด้านนู้นนะคะค่ะตอนนี้คณะแม่ชีนะคะก็ใกล้จะพร้อมแล้วนะคะอยู่ได้ยืนกันนะคะด้วยความสงบร่มเย็นค่ะต่อหน้าพระพุทธเจ้า5พระองค์ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันภาวนาร่วมกันนะคะขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระกับท่านอาจารย์คุณแม่อัญชลีวันธนาขอกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีนะคะขออนุญาตให้ขยับลำโพงมานิดนึงคือไกลแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงก็ขออนุญาตทักทายกลุ่มที่มาร่วมใส่บาตรในวันนี้นะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นผู้ปฏิบัติธรรม
อาบป่าอาบธรรมอาบใจก็ขออนุโมทนานะคะกลุ่มที่2จะเป็นโครงการเยาวชน ISV International Spiritual Volunteer ก็กล่าวคำธรรมสวัสดีนะเจ้าคะกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มน้องๆเป็น ISV เหมือนกันแล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นนักเรียนทุนในความดูแลของเสถียรธรรมสถานแล้วก็ป้าติ่งนะคะก็ได้มาร่วมใส่บาตรวันนี้ก็ธรรมสวัสดีเจ้าค่ะลำดับต่อไปก่อนที่พวกเราจะได้มีโอกาสรับบิณฑบาตนะคะในวันนี้ก็ขออนุญาตอัญเชิญโอวาทท่านอาจารย์คุณแม่ที่ได้มอบหมายเป็นมรดกธรรมให้แก่ศิษยานุศิษย์ในวันสงกรานต์ซึ่งจะเป็นโอวาทในบางตอนที่ได้กล่าวเอาไว้ถึงความหมายของวันสงกรานต์นะคะก่อนที่เราจะได้ฟังโอวาทของท่านอาจารย์คุณแม่เราลองมานั่งสงบใจสักครู่หนึ่งนิ่งๆเพื่อที่จะได้ฟังโอวาทธรรมจากท่านขอโอกาสเป็นตัวแทนสังฆะที่จะอ่านคำสอนของท่านอาจารย์คุณแม่ท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดธรรมะสวัสดีปีใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนเสถียรธรรมสถานเป็นชุมชนที่ฝึกหัดขัดเกลาให้เรามีธรรมและปลอดภัยโดยธรรมมีความปราโมทย์โดยธรรมเราเชื่อว่าไม่มีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระธรรมเพราะฉะนั้นการที่ท่านมาเสถียรธรรมสถานในวันที่จะเคลื่อนชีวิตของท่านเป็นไปอย่างมีสติปัญญานั้นจึงเป็นเรื่องที่พวกเรารู้สึกซาบซึ้งและมีความปราโมทย์ในการที่จะทำงานรับใช้พระธรรมอย่างนี้ในชีวิตที่เหลือของพวกเราทุกคนเวลาที่พวกเราพูดถึงสงกรานต์ทำให้เรานึกถึงคำสอนคำว่ากรานต์ที่แปลว่าเคลื่อนไปสงที่มาจากคำว่าสงซึ่งแปลว่าดีดังนั้นสงกรานต์จึงมีความหมายคือการเคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีไม่ใช่แค่เคลื่อนชีวิตของเราเท่านั้นการเคลื่อนที่มีกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่กับใครหรืออยู่กับบุคคลใดที่อยู่รายรอบตัวเราก็ต้องเคลื่อนอย่างมีสติมีปัญญาที่จะอารักขาจิตไว้เราจะไม่ทำให้ใครเจ็บปวดเพราะเราการเคลื่อนที่ดีคือการเคลื่อนอย่างมีศีลมีธรรมระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์กับธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าแร่ธาตุตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งหลายถ้าเราเชื่อว่าการมีธรรมอย่างนี้จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ประพฤติธรรมและเมื่อใดที่เราประพฤติธรรมธรรมก็จะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเสมอคุณแม่จึงรู้สึกได้ว่าเช้าของวันนี้ในวันที่13เมษายนพุทธศักราช2561เป็นหนึ่งในการเตือนให้นักบวชสตรีในนามแม่ชีในแผ่นดินไทยได้ตระหนักถึงการทำหน้าที่ของธิดาพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงตรัสเตือนพวกเราเสมอเวลาที่พระองค์จะตอบคำถามใดต่อบุคคลที่สงสัยในธิดาของพระองค์พระองค์จะทรงตอบอย่างมั่นพระทัยว่าธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทาง
นักบวชไม่ได้บิณฑบาตรับของด้วยตนว่ามาเป็นของเราแต่เพราะพระธรรมที่เราประพฤติไว้ดีแล้วจึงทำให้ผู้ที่จะมาถวายทานกับเรามีอานิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่ถ้าเราได้นำสิ่งของที่ญาติโยมนำมาเพื่อชีวิตที่สงบเย็นสงบจากราคะเย็นเพราะไม่มีโทสะและถอนอวิชชาได้เราไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่เราเอาหัวใจของเรามาบวชเรียนเพื่อการพ้นทุกข์เป้าหมายของเราคืออยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการที่พวกเราออกมาเดินรับบิณฑบาตในเช้าวันนี้เราทำหน้าที่ในนามของธิดาพระในนามธิดาของพระองค์ที่ฉลาดในทางและไม่ใช่ทางถ้าเรามั่นใจว่าการเคลื่อนชีวิตของเราในมหาสงกรานต์นี้อยู่บนหนทางเป้าหมายของหนทางนี้คือพ้นทุกข์แต่ถ้าเราเคลื่อนหลงทางชยะฉลาดอย่างไรก็หลงลึกยิ่งฉลาดที่จะหลอกตัวเองแล้วเชื่อว่าสิ่งที่เราหลอกตัวเองคือความจริงเราจะไม่สามารถอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกได้เลยเพราะโลกในใจของเราไม่แข็งแรงอยู่ด้วยสติปัญญาอยากให้บรรดาพ่อแม่ญาติของผู้ที่บวชได้มองเห็นลูกสาวของท่านกำลังจะเอาหัวใจมาประพฤติธรรมเมื่อบวชแล้วไม่มีความเป็นเพศหญิงเพศชายมีแต่หัวใจที่มีสติปัญญาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์และคณะสงฆ์ได้สนับสนุนว่าเมื่อบวชแล้วเราไม่มีเพศหญิงเพศชายมีแต่หัวใจที่มีสติปัญญาท่านจึงให้เวลามากกับเราคณะสงฆ์พร้อมที่จะซัพพอร์ตนักบวชหัวใจแม่ทุกคนให้ออกไปเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ฉลาดในหนทางคืออริยมรรคและฉลาดในสิ่งที่ไม่ใช่ทางใน38พรรษาของคุณแม่มีความชื่นใจที่วันนี้มีนักบวชมากขึ้นรู้สึกดีในฐานะที่คุณแม่บวชมาก่อนในช่วงเวลา38พรรษาที่มองเห็นว่านักบวชสตรีได้รับการยอมรับมากขึ้นก็รู้สึกหายเหนื่อยหมายความว่าการที่ได้รับการยอมรับว่าผู้หญิงฝึกขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสสังคมจึงพึ่งได้และเมื่อสังคมพึ่งได้นั่นแหละคือโอกาสของผู้หญิงที่ได้รับจากการยอมรับมากขึ้นเราไม่ใช่ผู้หญิงขอที่เดินไปขอเอามาเป็นของเราเอามาเร้าราคะโทสะโมหะหรือไม่ถอดถอนอวิชชาแต่เราขอเพื่อลดละตัวตนเพราะฉะนั้นท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์พระอุปัชฌาย์ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถึงได้ประกาศกับผู้ที่บวชใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ว่าคุณจะมาบวชเพราะอะไรเป็นสาเหตุก็ช่างเถอะแต่อาตมาบวชพวกท่านทุกคนให้เป็นพระอรหันต์อันนี้ชัดเจนมากไม่บวชเพื่ออย่างอื่นเป้าหมายการบวชในทุกครั้งเพื่อพ้นทุกข์ได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้คือพระอรหันต์นั่นแหละแต่ถ้าเราพูดว่าบวชเพื่อเป็นพระอรหันต์ซึ่งดูแล้วมันยิ่งใหญ่ทำไม่ได้ก็เอาเป็นว่าเราบวชเพื่อพ้นทุกข์แล้วกันการละราคะได้บรรเทาปฏิฆะได้ถอนอวิชชาได้อริยชนก็เป็นได้เช่นกันฉะนั้น
การบวชจึงเป็นการเปลี่ยนรหัสชีวิตเป็นการเกิดใหม่และเป็นการเดินทางด้านในเป็นการบวชเพื่อเอาออกนักบวชทุกคนต้องตั้งหลักปักธงชัยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ทางพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ร่วมเดินทางมรรคคือหนทางเป้าหมายคือนิพพานอยู่ที่เธอจะสลัดหรือจะสลัดเหยื่อล่อและก้าวเดินหรือไม่อยู่ที่เธอเลือกถ้าบวชที่จะพ้นทุกข์เธอต้องละและอย่างนี้ที่เรียกว่าฉลาดในทางการบวชคือทิ้งความสวยงามสู่ความงอกงามและงดงามในที่สุดคุณแม่ขอเชิญชวนทุกท่านโดยอยากจะกล่าวว่าเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่สองของทุกคนค่ะทั้งหมดนี้เป็นโอวาทธรรมส่วนหนึ่งของท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดได้มอบให้ไว้เป็นมรดกธรรมเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2561พวกเราในฐานะสังฆนักบวชชุมชนเยาวชน ISV ผู้ปฏิบัติธรรมอาบป่าอาบธรรมอาบและเยาวชนชาติพันธุ์ปกากยอณหุบเขาโพธิสัตว์น้อมกราบด้วยหัวใจเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิลำดับต่อไปจะขอเชิญชวนทุกท่านได้เตรียมจิตและภาวนากับบทเพลงอย่างมีสติกับบทเพลงดั่งดอกไม้บานก่อนที่เราจะได้เปิดเพลงดั่งดอกไม้บานขอให้เรายืดตัวให้ตรงยกกระดูกสันหลังขึ้นหายใจเข้าเอามืออกกอดตัวเองรักตัวเองอบกอดตัวเองหายใจออกนำลมหายใจแผ่ไปยังบุคคลที่อยู่รอบข้างหายใจเข้ายืดกระดูกสันหลังดึงมือขึ้นเอามือมาประกบไว้แล้วค่อยๆ คลี่ปลายออกดังดอกไม้บานนำมือประกบกันเป็นพนมมือค่อยๆดึงลงมาข้างล่างภูผาใหญ่กว้างขยายมือออกดังสายน้ำลมหายใจออกเหมือนดังสายน้ำฉ่ำเย็นหายใจออกยืดกระดูกสันหลังให้ตรงดังหน้าผากาดอันบางเบาแล้วเขย่าดอกไม้เป็นการต้อนรับวันใหม่ให้กับตัวเองขยับสูงๆนะคะหายใจเข้าลึกๆขออนุญาตเปิดเพลงดั่งดอกไม้บานแล้วนำภาวนาเพื่อเป็นการเตรียมจิตด้วยกันค่ะThank you.
กมือขึ้นยกมือขึ้นเขย่ามือไม้บานขอบคุณที่มีลมหายใจขอบคุณที่เราได้อยู่ในธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมขอบคุณมรดกกรรมมรดกธรรมมรดกโลกที่ท่านอาจารย์คุณแม่ได้มอบเอาไว้ให้เราในแผ่นดินหุบเขาโพธิสัตว์นะเจ้าคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทานิลำดับต่อไปขอให้พวกเราอยู่ในความสงบใจสักครู่หนึ่งเพื่อที่พวกเราในฐานะธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้ออกรับบิณฑบาตก่อนที่เราจะออกรับบิณฑบาตจะขอเชิญชวนให้พวกเราได้มากล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยร่วมกันขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาภาคนมการังกโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปเราจะกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยด้วยความนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอะไรที่เราเคยก้าวล่วงอะไรที่เราเคยประมาทพลาดพลั้งจะตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีเพื่อให้การทำกุศลในครั้งนี้ให้พวกเรามีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นและเกลี้ยกล่อมจากกิเลสกรุณาว่าตามรัตนตะเยปะมาเทนะทวารตะเยนกตังสัพพังอปราทังคมะตุโนพันเตจากนี้ไปก่อนที่เราจะได้เมื่อเรากล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยแล้วเราจะขอเชิญชวนทุกท่านเพื่ออ่านข้อปฏิบัติในชุมชนคือศีล5ขอให้ญาติโยมที่จะใส่บาตรได้กล่าวคำสมาทานศีล5ด้วยตนเองเพื่อให้ทานครั้งนี้มีผลใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่จากจิตที่ตั้งมั่นของพวกเราด้วยกันศีล 1. ตระหนักถึงทุกข์อันเนื่องมาจากการทำลายชีวิตข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปลูกฝังความเมตตาสงสารและเรียนรู้ที่จะปกป้องชีวิตของคนสัตว์และพืชข้าพเจ้าตกลงใจแน่วแน่ที่จะไม่ฆ่าไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นฆ่าและไม่ยกโทษให้กับการฆ่าใดๆในโลก
ที่เป็นความคิดและวิถีปฏิบัติของชีวิตข้าพเจ้า 2. ตระหนักถึงทุกข์อันเนื่องมาจากการแสวงหาผลประโยชน์ความอยุติธรรมในสังคมการลักขโมยและการกดขี่ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปลูกฝังความรักความกรุณาและเรียนรู้หนทางแห่งการทำงานเพื่อสวัสดิภาพของคนสัตว์และพืชข้าพเจ้าสัญญาที่จะฝึกความเมตตากรุณาโดยการแบ่งปันเวลาพลังงานและทรัพย์สินของข้าพเจ้าให้กับผู้มีความต้องการและจำเป็นข้าพเจ้าแน่วแน่ที่จะไม่ลักขโมยเจ้าของสิ่งอื่นใดที่ควรเป็นของผู้อื่นข้าพเจ้าจะเคารพในสมบัติของผู้อื่นและข้าพเจ้าจะกีดกันผู้อื่นมิให้ได้ผลประโยชน์จากความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์หรือความทุกข์ยากของสิ่งอื่นใดในโลก 3. ตระหนักถึงทุกข์อันเนื่องมาจากการประพฤติผิดทางกามข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปลูกฝังความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นและเรียนรู้หนทางที่จะปกป้องความปลอดภัยและบูรณภาพของคนแต่ละคนแต่ละคู่แต่ละครอบครัวและสังคมข้าพเจ้าแน่วแน่ที่จะไม่คล้องแวะกับความสัมพันธ์ทางกามโดยปราศจากความรักและผลแห่งการกระทำในระยะยาวเพื่อที่จะสงวนรักษาความสุขของข้าพเจ้าและผู้อื่นแน่วแน่ที่จะเคารพต่อการกระทำทั้งต่อตนเองและผู้อื่นข้าพเจ้าจะทำทุกวิถีทางอย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องเด็กๆจากการถูกย่ำยีทางเพศและหลีกเลี่ยงที่จะทำให้สามีภรรยาและครอบครัวต้องแตกร้าวอันเนื่องมาจากการประพฤติผิดในกาม 4. ตระหนักถึงทุกข์อันเนื่องมาจากคำพูดที่ปราศจากการไตร่ตรองและการไม่ยอมรับฟังผู้อื่นข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปลูกฝังความแห่งความรักและการตั้งใจรับฟังเพื่อที่จะนำความยินดีและความสุขสู่ผู้อื่นและช่วยให้ผู้อื่นบรรเทาจากความทุกข์ด้วยตระหนักดีว่าคำพูดสามารถสร้างความสุขและข้าพเจ้าจึงขอสัญญาที่จะเรียนรู้ในการพูดความจริงด้วยคำพูดที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดความมั่นใจในตนเองข้าพเจ้าหนักแน่นที่จะไม่แพร่ข่าวสารที่ข้าพเจ้าไม่รู้จริงและจะไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือกล่าวโทษในสิ่งที่ข้าพเจ้ายังไม่แน่ใจข้าพเจ้าจะละเว้นจากการกล่าวคำที่สามารถเป็นเหตุให้เกิดความแบ่งแยกหรือการไม่ปรองดองกันหรือคำที่เป็นเหตุให้ครอบครัวสังคมแตกร้าวข้าพเจ้าจะพยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้เกิดความสามัคคีปรองดองซึ่งกันและกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งทุกปัญหาแม้ว่าจะเล็กเพียงไหนก็ตาม 5. ตระหนักถึงความทุกข์อันเนื่องมาจากการบริโภคที่ไม่ได้ไตร่ตรองข้าพเจ้าสัญญาว่ารักษาให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อตัวของข้าพเจ้าเองครอบครัวและสังคมโดยการฝึกปฏิบัติให้ใส่ใจในการกินการดื่มและการบริโภคข้าพเจ้าสัญญาที่จะบริโภคแต่สิ่งที่น้อมนำให้เกิดแต่สันติสุขสวัสดิภาพและความเป็นประโยชน์ให้บังเกิดแก่ร่างกายและความมีสติของข้าพเจ้าของครอบครัวและสังคมให้มีร่างกายและสติที่เจริญยิ่งขึ้นไป
ข้าพเจ้าแน่วแน่ในการไม่ใช้แอลกอฮอล์หรือของมึนเมาทุกชนิดอาหารและสิ่งอื่นใดๆที่ประกอบไปด้วยสิ่งมีพิษเช่นรายการโทรทัศน์นิตยสารหนังสือภาพยนตร์ที่ก่อให้เกิดกามราคะและการสนทนาต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าตระหนักดีว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ร่างกายและความมีสติของข้าพเจ้าออกห่างต่อบรรพบุรุษบุพการีสังคมและคนรุ่นถัดไปของชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำเพื่อเปลี่ยนแปลงความรุนแรงความหวาดระแวงความโกรธและความสับสนในกายและสังคมของข้าพเจ้าด้วยการฝึกปฏิบัติการรับประทานอาหารอย่างพิเศษเพื่อตัวของข้าพเจ้าเองและสังคมข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าอาหารอันเหมาะสมมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในตนเองและการเปลี่ยนแปลงของสังคมข้อปฏิบัติของชุมชนทั้ง5ข้อนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสร้างสันติสุขภายในจิตใจซึ่งจะช่วยให้ก่อเกิดสันติภาพของชาวโลกและส่วนรวมลำดับจากนี้จะขออนุญาตให้คณะพุทธสาวิกาให้พรเมื่อคณะพุทธสาวิกาให้พรจบแล้วก็จะขอออกรับบิณฑบาตแล้วคณะพุทธสาวิกาก็จะเดินไปยังใต้อาคารรับรองเพื่อพิจารณาอาหารเช้าแล้วก็ขอเชิญผู้ปฏิบัติธรรมโครงการเยาวชน ISV แล้วก็น้องๆชนเผ่าปากากยอแล้วก็ชุมชนนะคะได้ร่วมรับประทานอาหารที่ใต้อาคารรับรองแล้วก็เข้าสู่วิถีชีวิตแห่งสติต่อไปจากนี้ไปขอให้พวกเราคณะพุทธสาวิกาให้พรก่อนออกรับบิณฑบาตเพื่อให้ทานนี้มีอานิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่และเป็นการที่ให้พวกเราทั้งหมดได้เป็นผู้ที่จะตระหนักรู้ว่าการรับของคือการละการเอาตัวตนการเอาอัตตาและเรียนรู้ให้เป็นไปเพื่อการถอดถอนอวิชชาดังที่ท่านอาจารย์คุณแม่ได้มอบมรดกธรรมเอาไว้ให้กับพวกเราคณะพุทธสาวิกาศีลสิบนะเจ้าคะก็ขอเชิญคณะพุทธสาวิกาทุกท่านเตรียมให้พรค่ะยะถาอวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แต่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไป
พโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวาตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายิโนธัมมาวัชันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตภาวะตุสัพพะมังคลังปมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพะเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธีภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญขอความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านขอให้การเคลื่อนไปอย่างมีสติในวันปีใหม่สงกรานต์นี้ขอให้มีชีวิตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์และพ้นทุกข์ร่วมกันขออนุโมทนาเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอเชิญคณะพุทธสาวิกาได้กราบพระกราบท่านอาจารย์คุณแม่แล้วก็ออกรับบิณฑบาตพร้อมกันเจ้าค่ะThank you.
ะคะคณะแม่ชีก็ได้เดินออกรับบิณฑบาตแล้วนะคะก็เราก็ทำบุญร่วมกันนะคะในวันปีใหม่ไทยก็หวังว่าจะทำให้เกิดความสงบกับทุกท่านนะคะเป็นการเริ่มต้นปีที่หวังว่าเราทุกคนจะได้ตั้งใจว่ากุศลในวันนี้นะคะจะยังผลให้เราทำกุศลต่อไปตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปด้วยนะคะนี่อีกสักครู่หนึ่งค่ะตอนเวลา 8:00 นนะคะที่เสถียรธรรมสถานวัชรพลนะคะกรุงเทพมหานครก็จะมีพิธีบิณฑบาตเหมือนกันนะคะต้อนรับสงกรานต์วันปีใหม่ไทยค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะที่อยู่ใกล้บ้านนะคะอยู่ที่วัชรพลตอนนี้ก็สามารถที่จะไปได้นะคะส่วนท่านอื่นที่อยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะหรือว่าที่อยู่ต่างแดนทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยค่ะสามารถที่จะร่วมภาวนาไปด้วยกันนะคะกับเสถียรธรรมสถาน Facebook Live ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแมวค่ะอาสาสมัครของที่เสถียรธรรมสถานนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามชมเสถียรธรรมสถาน Facebook Live ค่ะแล้วพบกันอีกนะคะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขในวันสงกรานต์และตลอดไปค่ะขอบพระคุณค่ะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ